ตอนนี้คือหนึ่งเราก็เน้นแค่ส่วนที่เป็นไขมันที่ไม่สามารถจะลดได้โดยการลดน้ำหนักว่าขาใหญ่แล้วก็ผิวบางส่วนไม่ค่อยเรียบไม่รูปร่างของขาดีขึ้นนะครับ